ไหว้มือเอ็กแล้วหม่ำจุกมกอยู่ไม่ได้ประกาศขอแยกทางนักแสดงรุ่นน้องขอระบายความในใจลั่นกูไหว้มึงแล้วหม่ำจุกมกอยู่ไม่ไหวประกาศขอแยกทางนักแสดงรุ่นน้องแจ็คแฟนฉันหม่ำจุกมกขอระบายความในใจผ่านช่องยูทูบเป็นดูวงคำเหลาว่าพักพวกพี่น้องเพื่อนฝูงรักทุกคนแต่วันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่รักนะยังรักเหมือนเดิมแต่อยากจะพูดอยากจะขอแยกทางกับนักแสดงรุ่นน้องคนหนึ่งชื่อมันคือไอ้แจ็คแฟนฉันทางสนุกของพี่ดีมากทางกอล์ฟก็ผ่านฉลุยเหลือแต่จะเทิร์นโปรเท่านั้นแต่ทางฟุตบอลไอ้แจ็คแฟนฉันกูกับมึงขอแยกทางกันเถอะว่าพร้อมยกมือท่วมหัวไหว้กูไม่เอาแล้วกูขอไปอยู่ทีมอื่นแมนยูกูพอแล้วกูขอแยกทางกับทีมมึงแมนยู 1-0 ลิเวอร์ 9-0 ขอแยกทางแจ็คแฟนฉันไปอยู่ลิเวอร์พูลสักแป๊บเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นเผื่อครอบครัวกูจะดีขึ้นแต่ถ้าอะไรเข้าที่เข้าทางแล้วก็จะกลับมาอยู่แมนยูเหมือนเดิมส่วนเรื่องผู้หญิงมึงก็จัดการของมึงไปเพราะมึงเป็นคนติดผู้หญิงอยู่แล้วมึงเป็นคนไปผู้หญิงอยู่แล้วมึงหมดเพราะผู้หญิงชื่อกูเถอะแต่กูจะหมดเพราะเรื่องไม่ใช่เรื่องเพราะมึงพากูมาอยู่แมนยูกูไหว้มึงแล้วแจ็คแฟนฉันกูขอไปอยู่ลิเวอร์พูลสองประวัติสามนักตบสาวไทยสวยเก่งสู้สุดใจลุยสร้างประวัติศาสตร์ถือเป็นกระแสมาแรงไม่มีหยุดสำหรับทีมลูกตบสาวไทยที่ได้สร้างชื่อสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวไทยมากมายแม้ล่าสุดจะพ่ายโปแลนด์2-3เซตในศึกเนชั่นลีก2022 VNL 2022ก็ตามแต่ถือว่าเหล่าสาวสาวนักกีฬาสู้อย่างเต็มที่แล้ววันนี้ทีมข่าวสดขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสาวแกร่งเหล่านี้กันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมตำแหน่งเซ็นเตอร์หรือตำแหน่งมือเซตสาวสวยมากประสบการณ์ที่ติดทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานอีกแอดเกตผาทอยประวัติส่วนตัวชมพู่เกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคมพ.ศ. 2536ปัจจุบันอายุ29ปีเป็นชาวจังหวัดนครพนมส่วนสูง173เซนติเมตรจบชั้นประถมจากโรงเรียนบ้านนกเหาะจังหวัดนครพนมต่อมาได้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองในระดับชั้นมัธยมศึกษาเพราะลุงเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลที่โรงเรียนแห่งนี้จากการแข่งโรงเรียนแห่งนี้เองส่งผลให้ชมพู่มีโอกาสเล่นวอลเลย์บอลและฝึกฝนพัฒนาฝีมือจนเชี่ยวชาญซึ่งหลังจากสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาเธอได้เข้าเป็นหนึ่งในทีมยุวชนและเยาวชนทีมชาติไทยที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตจากนั้นชมพู่ได้ถูกดึงตัวให้มาเล่นทีมชาติไทยรายการแรกที่ลงแข่งในนามทีมชาติคือศึก Princess Cup 2012ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้มีส่วนร่วมในการพาทีมคว้าชัยตั้งแต่นั้นมาเธอก็มักจะติดรายชื่อ12ผู้เล่นหลักแทบทุกรายการบุ๋มบิ๋มชัชชุออนหมวกสีสาวสวยขี้เล่นมือตบหัวเสาตัวท็อปการันตีรางวัลตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมจากหลายเวทีอิกแอดบีบีบุ๋มบิ๋มบิ๋มประวัติส่วนตัวบุ๋มบิ๋มเกิดวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ. 2542 ปัจจุบันอายุ22ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์มาพร้อมส่วนสูง180เซนติเมตรบุ๋มบิ๋มเริ่มเข้าสู่วงการวอลเลย์บอลตั้งแต่อายุ14ปีความสามารถได้ไปเตะตาจรัญเนียมทับทิมและชำนาญดอกไม้ผู้ฝึกสอนสโมสรวอลเลย์บอลอยุธยา ATCCจึงถูกดึงตัวเข้าทีมจากนั้นได้พัฒนาความสามารถจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมลงแข่งขันลีกอาชีพทั่วประเทศในปี2558บุ๋มบิ๋มได้เข้าร่วมการแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปี
ที่จัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ในศึกครั้งนี้ได้ชนะทีมชาติญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศด้วยคะแนน3-2เซตส่วนในรอบชิงชนะเลิศได้พ่ายทีมชาติจีนด้วยคะแนน3-1เซตจากนั้นในปี2561บุ๋มบิ๋มถูกสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างสุพรีมชลบุรีอีเทคดึงตัวมาเสริมทัพรุ่นพี่ทีมชาติอย่างปลื้มจิตถิ่นขาวและนุสราต้องคำลุยศึกสโมสรหญิงเอเชีย2017และ2018ซึ่งสามารถพาทีมคว้าแชมป์มาได้สำหรับ4เกมครั้งที่31ที่ผ่านมาบุ๋มบิ๋มถือเป็นหนึ่งในทัพลูกยางสาวไทยเล่นในตำแหน่งหัวเสานอกจากคว้าเหรียญทองกลับบ้านได้แล้วเธอยังคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำตำแหน่งผู้เล่นที่ทำคะแนนได้สูงสุดตัวตกด้านนอกยอดเยี่ยมเอาไซส์สไปเกอร์ในการแข่งขันซีเกมครั้งที่31อีกด้วยบีมพิมพิชยากกรำสาวสวยตกโหดเจ้าของสถิติความแรงบอล 94.02 กิโลเมตรต่อชั่วโมง IG@BPKBeam ประวัติส่วนตัวบีมเกิดวันที่16มิถุนายนพ.ศ.2541ปัจจุบันอายุ24ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์มาพร้อมส่วนสูง180ซมบีมเริ่มเล่นวอลเลย์บอลกับโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6จังหวัดนนทบุรีโดยมีโค้ชแห่งธนกฤตอินเลี้ยงเป็นโค้ชรวมถึงเล่นให้สโมสรทรีบรอดแบนนครนนท์ในปี2557บีมได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์เอเชียที่ไต้หวันพาทีมได้อันดับที่4ต่อมาในเดือนตุลาคมเธอได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งวอลเลย์บอลยุวชนหญิงชิงแชมป์เอเชีย2014แม้จะพ่ายญี่ปุ่นในนัดชิง 3-1 เซตแต่เธอก็คว้ารางวัลตัวตบตรงข้ามตัวเซตยอดเยี่ยมมาได้ต่อมาในปี2558บีมถูกเรียกตัวให้เข้าเก็บตัวกับทีมชาติชุดปัจจุบันเพื่อฝึกและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการต่างๆจากนั้นเธอก็กลายเป็นขาประจำทีมชาติไทยชุดใหญ่อยู่ในชุดคว้าเหรียญทองซีเกม2015เหรียญทองซีเกม2017อันดับ13วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2018เหรียญทองอาเซียนกรังปรี2019และล่าสุดกับเหรียญทองซีเกม2021สำหรับศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกล่าสุดนี้บีมสามารถขึ้นแท่นผู้เล่นยอดเยี่ยม3ด้านทำคะแนนสูงสุดตบยอดเยี่ยมเสิร์ฟยอดเยี่ยมทำคะแนนรวมได้117คะแนนถือเป็นดาวรุ่งมาแรงจริงๆ